คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่75ทับ2557เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นเอกภาพสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ1ให้มีคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย 1. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติประธานกรรมการ 2. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติรองประธานกรรมการ 3. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติกรรมการ 4. ปลัดกระทรวงกลาโหมกรรมการ5. ปลัดกระทรวงการคลังกรรมการ 6. ปลัดกระทรวงคมนาคมกรรมการ 7. ปลัดกระทรวงพลังงานกรรมการ 8. ปลัดกระทรวงมหาดไทยกรรมการ 9. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกากรรมการ 10. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการ11. นายทวีศักดิ์ก.อนันตกูลกรรมการ 12. นายบรรทูลล่ำซำกรรมการ 13. นายบรรยงพงพาณิชย์กรรมการ 14. นายประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการ 15. นายระพีสุจริตกุลกรรมการ 16. นายวิระไทยสันติประพบกรรมการ 17. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกรรมการและเลขานุการข้อ2ให้คณะกรรมการตามข้อ1มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เสนอแนะนโยบายแผนการบริหารและมาตรการในการพัฒนารัฐวิสาหกิจต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 3. บูรณาการการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจให้มีความเป็นเอกภาพ 4. เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของรัฐวิสาหกิจทั้งในด้านการบริหารการดำเนินงานและด้านการเงินต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น 7. เชิญเจ้าหน้าที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือเรียกเอกสารจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น 8. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนี้หรือตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมายข้อ 3. ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามคำสั่งนี้สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆที่จำเป็นให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการทั้งนี้ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ